ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตลกร้ายของชีวิตคนนะที่ก็คงมีใครหลายๆคนต้องเจอนะครับความสดใสในช่วงวัยรุ่นที่ทั้งแผนทั้งสะดาวได้เจอกันเนี่ยเหมือนโดนลบทิ้งสลายหายไปหมดนะครับโอ้โหตอนนี้ผมพูดอยู่ในผมขนลุกเลยนะเพราะซีนนี้เนี่ยมันทรงพลังมากผมเนี่ยก็ยังจะจัดให้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีตลอดกาลสำหรับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะสปอยแล้วก็วิเคราะห์ในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องมนต์รักฐานซิสเตอร์นะครับเป็นหนังจากคู่กับที่ผมชอบคนหนึ่งเลยนะครับก็คือคุณเป็นเอกรัตนะเรืองฉายในปี2001นะครับซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเดียวกันของคุณวัดวรยางกูลซึ่งเป็นนักเขียนนักต่อสู้ทางการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้เสียไปแล้วนะครับเขาเนี่ยเอามาฉายลง Netflix อีกครั้งนึงนะครับเรื่องย่อคร่าวเนี่ยก็เกี่ยวกับหนุ่มสาวบ้านนอกที่มีชีวิตรักอันสดใสแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยชีวิตของเขาก็ได้พบกับเรื่องร้ายๆจนทำให้สุดท้ายเนี่ยเขากลายเป็นได้บทเรียนชีวิตที่แสนหดหู่ครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกร้ายเสียดสีสังคมไทยสะท้อนความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ชายและผู้หญิงและพูดถึงชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องเจอกับเรื่องหลายๆและสุดท้ายมันได้เปลี่ยนเราไปตลอดกาลครับผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากๆและผมเนี่ยก็ยังจะจัดให้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีตลอดกาลสำหรับผมด้วยนะครับผมใครที่ดูมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูเนี่ยก็มาฟังสปอยแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันดีกว่านะครับว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับแค่ฉากแรกมาเนี่ยไอ้แผนเมฆของเรื่องเนี่ยก็โดนจับติดคุกแล้วนะครับและผู้คุมเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าแปลกนะครับคนเราเนี่ยทำดีไม่ได้ดีส่วนคนทำชั่วเลวระยำเนี่ยบางครั้งกลับได้ดีจนหน้าอิจฉาซะด้วยซ้ำก็คือเป็นฉากที่ผู้คุมพูดกับกล้องเลยนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเก๋มากครับ Break the fourth wall นะครับผมซึ่งคำพูดตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัจธรรมสำคัญที่หนังโปรยเอาไว้นะครับและฉากต่อมานะครับก็เป็นในแผนเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่ในงานวัดนะครับแล้วก็เดินเข้าไปจีบเข้าไปเต้นกับน้องสะดาวซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะครับและก็โดนผู้ชายอีกคนนึงนะครับที่กำลังจีบน้องสะดาวเหมือนกันเนี่ยกระทืบนะครับผมจนทำให้งานวัดในครั้งนี้เนี่ยเกิดความโกลาหลเลยนะแต่เหมือนกับว่าไอ้แผนกับสะดาวเนี่ยเขาก็แอบชอบกันอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับน้องสะดาวเนี่ยเขาก็เลยหายแผนเนี่ยไปปฐมพยาบาลที่บ้านนะครับแต่ความรักครั้งนี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับเพราะว่ามีคุณพ่อตาเนี่ยเขาหวงลูกสาวมากนะครับเอาปืนช็อตกันเนี่ยมาไล่ยิงเลยนะฮะและดูการวางเพลมตรงนี้ครับก็ถือว่าวางได้สวยมากเลยครับไม่จำเป็นที่จะต้องเอากล้องวางไว้ข้างในห้องนะครับเขายิงออกมาจากข้างนอกนะเห็นเป็นแค่ช่องเล็กๆนะครับแต่ก็ทำให้เรารู้ถึงความวุ่นวายข้างในนะแบบวิ่งวนอยู่ในห้องเล็กๆแค่นี้นะฮะและมันก็ทำให้เราติดภาพจำเหมือนกันนะกับคนบ้านนอกเนี่ยมักจะชอบมีปืนลูกซองแล้วก็ห่วงลูกสาวอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายไอ้แผนก็กระโดดหนีออกหน้าต่างไปได้นะครับผมไม่ตายนะฮะซึ่งไอ้แผนเนี่ยก็ดำเนินการจีบสะดาวอยู่เรื่อยๆนะครับผมส่งเสื้อผ้าไปให้แล้วก็ไปทำงานกับพ่อตานะครับซึ่งพ่อตาเนี่ยเขาก็มีอาการหวงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งพ่อตาเนี่ยก็รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับไอ้แผนเนี่ยก็เลยนำเสนอยาให้นะครับซึ่งส่วนผสมของมันเนี่ยมีคำว่าเกสรตีนด้วยนะครับก็ทำให้พ่อตาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดโมโหมากว่าจะอะไรนะจะให้กูไปกินตีนเหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสูตรของยาผีบอลนะครับและเขาก็บอกว่าไอ้สูตรนี้เนี่ยจะบอกกันตรงๆไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาเลยเรียกว่ายาผีบอลไงล่ะซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกเออคนบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยคือการรักษาหรือว่าพยาบาลเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าถึงขนาดนั้นและซึ่งก็นับว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งที่คนเราเนี่ยเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณนะโอ้แต่ถ้าเป็นสมัยนี้นี่คงโดนด่าว่าไร้สาระไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะแต่ผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับสุดท้ายเนี่ยแผนกับสะดาวเนี่ยก็ได้ของรักกันมีลูกนะฮะเหมือนหนังจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ไม่ใช่เลยนะครับไอ้แผนเนี่ยดันต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับผมจนทำให้จะต้องจากลูกจากเมียนะฮะถ้าเป็นในสมัยก่อนนะครับก็คงจะมีน้อยคนนะครับที่จะออกมาพูดว่าโอ้การเป็นอาหารเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตมันลิดรอนสิทธิคนโอ้ถ้าเป็นในสมัยนี้นะก็คงโดนด่ายับเลยนะครับว่าไอ้เรื่องการเกณฑ์อาหารเนี่ยควรจะเป็นสมัครใจมากกว่านะครับแต่แผนนะครับก็ยังจะไม่ลืมคิดถึงสะดาวทุกวันแต่ถึงแม้ว่าไอ้แผนจะเป็นอาหารอยู่นะครับก็ได้ไปเจอกับใบประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับไอ้แผนเนี่ยก็เลยขึ้นเวทีไปร้องเพลงนะครับซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็พูดถึงความคิดอาวรณ์ถึงสะดาวนะครับและไอ้แผนเนี่ยก็ดันเสียงดีร้องดีด้วยนะครับผมจนมีคนเห็นแววเลยครับจนไอ้แผนเนี่ยก็ได้ขึ้นรถไปกับคณะลูกทุ่งแล้วก็เผลอไปติดอยู่ในออฟฟิศของคณะลูกทุ่งนั้นครับ
และไอ้แผนเนี่ยก็ได้ไปเจอกับป๋าสุวัฒน์ที่เป็นโปรโมเตอร์ค่ายเพลงลูกทุ่งแล้วเขาก็โม้เลยนะครับว่าเป็นป๋าดันทุกคนมานะคะไม่ว่าจะเป็นสุรพลสมบัติเจริญสอนคีรีสายันสัญญาเนี่ยเขาปั้นมาหมดแล้วแต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยเอาเครดิตเลยนะและพวกนักร้องดังเหล่านี้เนี่ยพอได้ดีแล้วก็ลืมป๋ากันไปหมดเลยไอ้แผนเนี่ยก็มีดวงตาที่รู้สึกว่าชื่นชมซะเหลือเกินนะฮะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยจะไม่เนรคุณคนแน่นอนครับป๋าแต่ลองดูฉากนี้ดีๆนะครับช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ผมมีการครีเอทที่มันมีแกมหยอกแล้วบอกนัยยะอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือเนี่ยมีเขาควายอยู่บนหัวไอ้แผนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าไอ้แผนเนี่ยจะต้องเตรียมโดนหลอกอะไรบางอย่างแล้วนะครับและความพิลึกพิลั่นมากๆเลยคือถึงแม้จะเจอกันครั้งแรกเนี่ยแต่สั่งให้แผนเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินมาจับเนื้อตัวไอ้แผนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับไอ้แผนเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆแหละโดนจับนมจับแขนอะไรเงี้ยไอ้แผนเนี่ยก็หวังว่าจะได้เป็นนักร้องลูกทุ่งนะถึงขนาดมีถามไหมว่าแล้วผมจะได้ร้องเพลงเมื่อไหร่ครับป๋าไอ้ป๋าเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยรอไปก่อนสิมึงจะมาเอาอะไรเร็วๆมึงต้องอดทนนะแล้วก็ได้พายแผนเนี่ยไปทำงานเป็นเบสก่อนนะครับผมไปถูพื้นไปยกน้ำอย่างเงี้ยนะฮะและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับก็มีนักร้องฝึกหัดผู้หญิงที่ชื่อว่าดาวนะครับกำลังซ้อมร้องเพลงอยู่นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครสำคัญที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยได้ดีมากๆเลยครับชีวิตความเป็นอยู่และห้องพักของไอ้แผนเนี่ยเรียกได้ว่าซอมซ้อเลยนะครับไอ้แผนเนี่ยก็คิดว่าจะไม่กลับเองแล้วถ้ากลับไปที่ค่ายทหารเนี่ยน่าจะโดนติดคุกแน่ๆแต่ลุงที่อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยกลับบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงหนีทหารมาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่จับติดคุกนะเขายิงเป้ามึงเลยนะซึ่งยิ่งทำให้แผนเนี่ยกลัวหนักกว่าเดิมเลยนะครับและจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งให้ได้แต่เอาจริงนะสมัยนั้นมันก็คงไม่โหดขนาดยิงเป้าหรอกมั้งแต่ผมว่ามันก็เป็นเหมือนความเชื่อที่โดนส่งต่อกันมานะว่าการหนีทหารเนี่ยมันร้ายแรงมากๆจนอาจจะมีการสร้างเรื่องถึงขนาดว่าถ้ามึงหนีเนี่ยมึงโดนยิงเป้าตายแน่เวลาผ่านไป2ปีกว่าเนี่ยไอ้แผนเนี่ยก็ยังไม่ได้ร้องเพลงสักทีนะครับยังเป็นเบสคอยถูพื้นอยู่เลยนะครับเราจะสังเกตได้จากชุดแล้วก็ผมที่ยาวขึ้นของไอ้แผนนะครับซึ่งกับการนะครับนักร้องหญิงชื่อดาวเนี่ยกับมีการแต่งตัวที่ดูหรูหราขึ้นและก็น่าจะได้กลายเป็นนักร้องไปแล้วนะครับช่วงเวลา2ปีของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยสถานะมันทั้งต่างกันเหลือเกินนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้แผนเนี่ยก็ต้องน้อยใจเป็นธรรมดานะครับก็เลยไปคุยกับป๋านะครับว่าทำไมผมเนี่ย2ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ร้องเพลงเลยแต่พอเป็นนักร้องหญิงเนี่ยไปเร็วจังเลยไอ้ป๋าเนี่ยมันก็บอกเอ้าก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีนมมันมีตูดไงล่ะส่วนมึงเนี่ยมันมีแต่เดือยซึ่งพอดาวเป็นนักร้องเนี่ยก็มีไฮโซมาติดนะครับซึ่งก็ดูเหมือนกับเส้นทางดาวเนี่ยก็เหมือนจะดีนะฮะและในคืนนั้นเองนะครับร่างกายของดาวเนี่ยก็ไม่สู้ดีนะครับอยู่ๆก็ล้มลงไปกับพื้นเลยแต่หนังเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าโดนใช้งานหนักจนล้มลงไปหรือว่าโดนมอมยาอะไรกันแน่แผนเนี่ยเห็นรู้สึกว่าไม่ดีนะครับก็เลยพาดาวเนี่ยกลับไปที่ห้องแต่ด้วยความที่ไอ้แผนเนี่ยเห็นรูปร่างของดาวเนี่ยก็รู้สึกงีนะครับผมและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันปล่อยให้สดาวที่อยู่บ้านนอกเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเนี่ยต้องเหงานะครับถึงขนาดวิทยุทรานซิสเตอร์ที่เคยใช้ฟังร่วมกันเนี่ยพังไปแล้วไอ้แผนก็ยังไม่กลับมาอีกนะครับซึ่งผมว่าภาพในช็อตนี้เนี่ยมันก็มีนัยยะที่บ่งบอกอยู่นะครับว่าความรักของทั้งแผนและสดาวเนี่ยมันได้พังทลายไปพร้อมกับวิทยุเครื่องนี้แล้วครับและเมื่อยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะครับสดาวก็ยิ่งคิดถึงแผนมากขึ้นนะครับก็เลยคุยกับพ่อว่าเราเข้าไปกรุงเทพกันไหมไอ้แผนเนี่ยมันน่าจะอยู่ซอยบุปผาสวรรค์นี่แหละซึ่งมันเป็นซอยที่นักร้องลูกทุ่งเนี่ยไปอยู่กันเยอะนะครับน่าจะหาไม่ยากหรอกก็เลยวางแผนกันไว้ว่าจะเข้าไปหาแผนที่เมืองกรุงเลยนะครับโดยที่เอาน้ำฝนบ้านนอกเนี่ยไปฝากด้วยนะครับโอ้โหแบบมันน่ารักแล้วก็ใสซื่อมากๆเลยนะซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีเลยนะครับที่ไอ้แผนเนี่ยได้ขึ้นไปร้องเพลงแทนนักร้องที่หายตัวไปไม่ยอมมานะครับและกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีมากๆนะครับมีแต่ผู้คนปรบมือให้ไอ้แผนนะฮะสดาวที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจแทนนะครับว่าโอ้โหมีแต่คนรักไอ้แผนทั้งนั้นเลยนะไอ้แผนเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องดังแน่ๆแต่เพลงที่ไอ้แผนร้องในคราวนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ผู้ชายเนี่ยหนีห่างไกลผู้หญิงไปแสนนานและถ้าจะขอกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ขอให้อภัยเขาได้ไหมซึ่งต่างจากตอนแรกนะครับที่แผนเนี่ยเป็นอาหารใหม่ๆเนี่ยจะร้องเพลงคิดถึงเมีย
แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเป็นเพลงที่รู้สึกผิดและต้องการให้อภัยจากเมียนะครับซึ่งพอร้องเพลงเสร็จลงจากเวทีเนี่ยทั้งไอ้แผนทั้งสะเดาเนี่ยก็ได้มาเจอกันคุยกันนะครับผมซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต่างคิดถึงกันมากนะครับกอดกันกลมเลยนะครับซึ่งแผนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะดังแล้วนะครับแล้วก็บอกให้สะเดาเนี่ยมาหาเขาพรุ่งนี้ที่ค่ายเพลงนะฮะและไอ้ป๋าสุวรรณเนี่ยก็รีบเรียกขึ้นรถไปนะครับและป๋าสุวรรณเนี่ยก็ชวนไอ้แผนไปนั่งที่บ้านนะครับแล้วก็เริ่มทำพฤติกรรมแปลกๆนะครับให้ไอ้แผนเนี่ยถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้จนสุดท้ายเนี่ยตั้งใจจะข่มขืนไอ้แผนนะครับแต่แผนเนี่ยก็เหมือนป้องกันตัวเองจนผลักไอ้ป๋าสุวรรณเนี่ยล้มลงไปบนโต๊ะกระจกและทำให้ป๋าสุวรรณเนี่ยตายคาที่เลยนะครับไอ้แผนเนี่ยก็เลยต้องรีบวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นนะครับและด้วยความลุกลี้ลุกลนนะฮะเห็นตำรวจเนี่ยกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ก็กลัวว่าจะโดนจับก็เลยวิ่งขึ้นไปบนรถ2แถวที่กำลังจะพาพนักงานเนี่ยไปตัดไร่อ้อยนะครับผมและพอวันรุ่งขึ้นที่สะเดามาหาที่ค่ายเพลงนะครับก็พบว่าไอ้แผนเนี่ยหนีไปแล้วนะครับเพราะก่อเรื่องไว้สะเดารู้แบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากและก็ถึงกับโกรธขนาดได้แผนออกมาว่าไอ้เหี้ยไอ้เลวซึ่งผมว่านี่เป็นซีนที่คุณอุ้มศิริยากรเล่นได้ดีมากๆซึ่งผมว่านี่เป็นหนึ่งในซีนที่ดีที่สุดของหนังไทยที่เป็นการระเบิดอารมณ์ของตัวละครสะเดาที่เหมือนกับโดนหลอกมาตลอดช็อตนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเป็นการถ่ายลองเทคเลยนะจากหน้าตาที่ดูเหมือนมีความหวังที่จะได้เจอกับไอ้แผนจนมีความรู้สึกว่าเอ้ยกูโดนหลอกจนเหมือนระเบิดความโกรธออกมาในทีเดียวในเทคเดียวเนี่ยผมว่าดีมากๆครับซีนนี้แต่ชีวิตของไอ้แผนที่จะต้องมาเป็นคนงานไร่อ้อยเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะครับต้องใช้แรงงานและก็ได้เงินน้อยแสนน้อยและก็ได้มาเจอกับไอ้เซียวนะครับผมที่เป็นแรงงานคนหนึ่งฮะซึ่งไอ้เซียวเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบกวนสันตินายจ้างนะครับผมแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าไอ้พวกนายจ้างเนี่ยมันเอาเปรียบเราแล้วทำไมจะชอบต้องมาพูดจาถากถางดูถูกเหยียดหยามตลอดเลยเราเนี่ยเป็นคนเหมือนกันก็ต้องเท่ากันสิวะจนมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ไอเซียวเนี่ยเล่นไพ่กับนายจ้างแล้วก็แดงเงินนายจ้างไปเยอะเลยนะครับ 3-4 พันนะฮะถือว่าเยอะมากนะครับในสมัยนี้หรือว่าในสมัยก่อนก็ตามนะฮะแต่นายจ้างเนี่ยกลับโกงนะครับบอกว่ากูไม่จ่ายมึงพอเราเล่นจบก็จบไปสิวะจนทำให้ไอเซียวเนี่ยถึงกับด่านายจ้างนะครับว่าอียิปต์ซึ่งก็หมายความเหมือนกับด่าแม่นะครับจนทำให้ในจ้างเนี่ยจะเอามีดเนี่ยมาฟันไอ้เซียวนะครับแต่พระเอกเนี่ยหรือไอ้แผนเนี่ยแต่ไอ้แผนเนี่ยก็ไปช่วยไว้ได้นะครับทั้งไอ้เซียวทั้งไอ้แผนเนี่ยก็เลยต้องรีบหนีไปด้วยกันครับและหนังนะครับก็ตัดกลับมาที่สะเดานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนขายยาบนเรือนแล้วก็เป็นนักพากย์หนังกลางแปลงเนี่ยได้เข้ามารักษาลูกของแผนแล้วก็สะเดาที่ป่วยอยู่นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็พูดจากันดีนะฮะขนาดสะเดาเนี่ยบอกว่าค่ารักษาเท่าไหร่แต่ไอ้หนุ่มคนนี้นะครับก็ไม่เอาเงินนะครับและก็ถามด้วยว่าเอ๊ะแล้วพ่อเด็กหายไปไหนล่ะจนสะเดาเนี่ยก็ตอบกลับมาด้วยความโมโหนะครับว่าพ่อมันตายไปแล้วแต่สะเดานะครับก็อยากจะตอบแทนนะครับด้วยการเอาแกงมาให้นะฮะไอ้หนุ่มคนนี้นะครับก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะไปพากย์หนังกลางแปลงนะครับอยากให้คุณไปด้วยซึ่งสะเดาเนี่ยก็บอกว่าหนังเรื่องอะไรหรอถ้าเป็นหนังฝรั่งเนี่ยพระเอกไม่รอไม่ชอบคนไทยมากกว่าซึ่งไอ้นุ่มเนี่ยก็ป้อล้อนะครับบอกว่านักแสดงอ่ะรอไม่รอไม่ต้องสนใจหรอกครับคนภาครอก็พอและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีชื่อว่ารักคุณคนเดียวครับนะมีการม่อด้วยแต่คราวนี้นะครับเราจะสังเกตได้นะครับจากการเติบโตของสะเดานะครับที่ตอนนี้เนี่ยความสดใสของเธอในช่วงแรกเนี่ยได้หายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเวลามีผู้ชายมาป้อนล้อเนี่ยเธอจะมีความรู้สึกแบบกังวลหรือมีสีหน้าที่แบบไม่อยากจะเล่นด้วยไม่ไว้วางใจแล้วนะครับผมซึ่งเราจะเห็นการพัฒนาของตัวละครที่ชื่อว่าสะเดาตรงนี้ได้ชัดเจนมากฮะซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้นะครับพากหนังกลางแปลงไปแล้วก็หยอกสะเดาไปด้วยนะครับผมโอ้โหก็จีบกันออกหน้าออกตาเลยนะครับและตัดกลับมาที่ไอ้แผนแล้วก็ไอ้เสียวนะครับที่ตอนนี้หนีออกมาได้แล้วแล้วก็หิวมากๆไม่มีอะไรตกสินท้องเลยได้ไปเจอปาร์ตี้ไฮโซนะครับที่มีธีมในการแต่งตัวคือแต่งตัวเป็นคนจนนะครับซึ่งคนในงานเนี่ยก็จะมีแต่งตัวเป็นชาวนาบ้างเป็นคนกวาดขยะบ้างไอ้แผนกายเสียวเนี่ยก็ตั้งใจจะไปแดกข้าวฟรีนะครับและธีมของงานนี้เนี่ยมันก็เข้ากับสภาพของไอ้แผนที่โซมมากๆจนคนในงานเองเนี่ยยังบอกเลยว่า
โอ้โหคุณเนี่ยแต่งตัวนี่เนียนมากเลยนะครับอ่ะนี่นามบัตรผมครับคนในงานเนี่ยดูกันไม่ออกเลยนะครับว่าแผลเนี่ยมันเป็นคนจรจริงๆแต่ความดันมาแตกนะครับตรงที่ไอเซียวเนี่ยมันดันเอาข้าวของอาหารเนี่ยไปใส่ไว้ในพุงนะครับพอยกมือไหว้ขึ้นมาเนี่ยไอของที่แอบเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ร่วงลงพื้นหมดเลยนะครับทั้งยามทั้งคนในงานเนี่ยก็เลยหิ้วปีกทั้งไอแผลไอเซียวมาแล้วก็ลุมกระทืบลุมเตะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นซีนสำคัญมากๆอีกซีนหนึ่งที่กับการที่นายทุนหรือว่าคนรวยเพียง 1% ในประเทศเนี่ยเอาความจนเอาความไม่มีจะกินเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ทำให้สนุกสนานบันเทิงและเมื่อมีคนที่จนจริงๆเนี่ยต้องการจะมาขออาหารกินเท่านั้นเนี่ยกับผักใสไล่ส่งและใช้ความรุนแรงกับเขาปากของคนรวยที่บอกว่าการแต่งตัวเป็นคนจนเนี่ยจะทำให้เข้าใจจิตใจของเขาสงสารเขามากขึ้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่คอนเทนต์ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสนุกและเป็นแค่เปลือกเท่านั้นเองนะครับและเสี่ยวเนี่ยก็ได้เสนอแผนนะครับว่าจะขโมยทองนะฮะและระหว่างที่วิ่งราวไปเนี่ยจะทำเป็นหย่อนให้แผนซึ่งนั่งเป็นขอทานอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าแผนนี้ตำรวจรู้ทันนะครับก็เลยวิ่งไล่แผนจนสุดท้ายแผนเนี่ยก็โดนตำรวจจับไปได้นะแล้วก็ทำให้แผนเนี่ยต้องติดคุกนะครับผมซึ่งตอนที่แผนวิ่งหนีเนี่ยก็กลับโดนรถชนด้วยนะครับผมแต่ไม่ตายนะแต่ก็ทำให้ขากระเพกเลยนะครับและก็โดนจับติดคุกนะฮะซึ่งก็เป็นซีนเดียวกับตอนเริ่มเรื่องนะฮะเวลาเดียวกันเลยซึ่งซีนวิ่งหนีเนี่ยก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับมันดูตื่นเต้นและท่าทางการวิ่งกล้องที่ถ่ายตามเนี่ยมันดูเหมือนกับทั้งสองคนเนี่ยวิ่งเต็มกำลังจริงๆนะแต่เมื่อถึงครบกำหนดที่แผนโดนปล่อยตัวออกมาเนี่ยไอ้เซียวก็มารอรับนะครับแล้วก็จะชวนไอ้แผนเนี่ยไปทำธุรกิจด้วยซึ่งน่าจะเป็นการค้ายาเสพติดนะครับผมแต่สภาพร่างกายของไอ้เซียวตอนนี้เนี่ยโอ้โหแต่งตัวดีมีมือถือมีรถด้วยและเมียของไอ้เซียวตอนนี้เนี่ยก็เป็นดาวด้วยนะครับผมที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนนะและผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้ดาวเนี่ยได้ไปเล่นหนังโป้นะครับและนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตของดาวเนี่ยตกต่ำลงมาเรื่อยๆครับแต่แผนนะครับก็ไม่อยากจะไปทำงานไกลเสียวนะครับเลยขอเลือกกลับไปเจอสะเดานะครับซึ่งตอนนี้ลูกของแผนและสะเดาเนี่ยก็โตแล้วนะครับบ้านของสะเดาเนี่ยก็ทรุดโทรมนะครับเสื้อผ้าที่แผนเคยให้สะเดาไว้เนี่ยก็โดนทิ้งกลายเป็นผ้าขี้ริ้วพ่อตาก็เสียชีวิตไปแล้วแถมยังมีเด็กอีกคนนึงนะครับที่มาจากไหนไม่รู้ไอ้แผนเนี่ยก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่มันลูกใครสะเดาเนี่ยก็เลยตอบว่าลูกหมาผู้ชายเนี่ยมันก็เลวอย่างนี้เหมือนกันหมดพอไข่ทิ้งไว้แล้วก็หายไปซึ่งผมก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไอ้หนุ่มที่พากหนังกลางแปลงนั่นแหละครับซึ่งแผนเนี่ยก็อยากจะกลับมาทำสวนกับสะเดานะครับแต่สะเดาก็บอกว่าทำได้นะแต่ไม่ต้องห้ามงอมืองอเท้าส่วนมึงอ่ะก็นอนข้างหน้าไปคอยเฝ้าบ้านไอ้แผนก็ตอบกลับมาแบบกวนๆว่าแบบแต่พี่ไม่ใช่หมานะเห่าไม่ได้และก็ได้เขยบเข้ามาใกล้ๆสะเดานะครับแล้วก็จับไหล่สะเดาแล้วก็บอกว่าพี่ขอโทษสะเดาและสะเดาเนี่ยก็รู้สึกร้องไห้หนักมากแล้วก็กลับมากอดไอ้แผนนะครับผมและหนังก็จบเท่านี้ครับโอ้โหตอนนี้ผมพูดอยู่ในผมขนลุกเลยนะเพราะซีนนี้เนี่ยมันทรงพลังมากเราจะเห็นได้จากหน้าคุณอุ้มศิริยากรที่เล่นเป็นสะเดาเนี่ยคือมันเป็นลองเทคแล้วนะครับหน้าสะเดาจากที่เป็นคนอารมณ์กดโกรธอารมณ์เหมือนแบบไม่ชอบใจที่เห็นหน้าไอ้แผนน่ะแต่พอไอ้แผนเนี่ยมันเข้ามาใกล้ๆจับไหล่และพูดขอโทษเนี่ยมันเหมือนกับหน้าตาของเขาเนี่ยมันได้ปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าเสียใจผสมกับความดีใจด้วยมั้งที่เห็นไอ้แผนเนี่ยกลับมาก็เลยหันไปกอดกับไอ้แผนซึ่งผมว่าโอ้โหเป็นซีนอารมณ์ที่ดีมากๆเลยนะและพอมาถึงตรงจุดสุดท้ายนี่เองนะครับก็ทำให้ความสดใสในช่วงวัยรุ่นที่ทั้งแผนทั้งสะเดาได้เจอกันเนี่ยเหมือนโดนลบทิ้งสลายหายไปหมดนะครับกลายเป็นคนที่เหมือนผ่านโลกผ่านความเจ็บปวดผ่านความเลวร้ายมาจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่เหมือนกับกล้านโลกก็พูดว่าอย่างนั้นได้เลยนะครับซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็พูดถึงสภาพของเพศหญิงและเพศชายออกมาได้น่าสนใจมากๆนะอ่ะยกตัวอย่างดาวนะครับที่เป็นนักร้องหญิงและได้รับการโปรโมทไวมากซึ่งหนังเนี่ยมันก็พูดไว้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีนมมีตูดส่วนมึงน่ะมันมีแต่เดือยผู้หญิงเนี่ยก็เลยอาจจะมีข้อได้เปรียบทางด้านรูปร่างมีเสน่ห์
ผู้ชายเนี่ยให้การสนับสนุนซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมีซีนหนึ่งที่ไฮโซเนี่ยมารับถึงบ้านเลยและคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนายทุนด้วยแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยความสดใสความเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่นานนะซึ่งแน่นอนว่าหนังเนี่ยก็ไม่ได้เจาะลึกหรือว่ามีสปินออฟดาวออกมาไอช่วงที่มันมีคลิปโป้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่านางเนี่ยไปตั้งใจไปเล่นหนังหรือว่ามันมีคลิปหลุดออกมาแต่นั่นก็ทำให้เธอเนี่ยต้องกลายมามีสภาพเป็นปัจจุบันคือไม่ได้เป็นนักร้องแล้วแถมมีลูกติดด้วยแล้วกลายเป็นเมียของไอเสี่ยวที่ทำธุรกิจมืดอยู่แต่ถ้าจะมองข้อเสียของการเป็นผู้ชายเนี่ยหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องไปเกณฑ์อาหารจนทำให้เสียโอกาสในชีวิตบางอย่างไปและก็อาจจะต้องเสียชีวิตในสนามรบแต่อาการที่ผมบอกว่าเสียโอกาสในชีวิตไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แค่ทางฝั่งผู้ชายนะอาจจะรวมไปถึงครอบครัวด้วยเพราะเราจะเห็นได้ว่าไอ้แผนกับสราวตอนแรกเนี่ยก็รักกันดีนะแต่มันก็ทำให้ต้องห่างครอบครัวไปเพราะไอ้การเกณฑ์อาหารนี่แหละเราก็จะสังเกตได้เลยว่าไอ้แผนเนี่ยทำงานเป็นเบ้มาต้อง2ปีกว่าก็ไม่ได้เป็นนักร้องสักทีแต่โอกาสที่ทำให้ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็คือการที่นักร้องผู้ชายเนี่ยแม่งไม่มาก็เลยได้โอกาสได้ไปร้องแทนขึ้นมามันก็เลยชัดเจนว่าโอกาสของผู้ชายในการที่จะเติบโตมันก็ค่อนข้างที่จะยากกว่านะและข้อได้เปรียบของผู้ชายก็มีนะครับอย่างเช่นการที่ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องมาตั้งท้องลูกนะฮะซึ่งกฎธรรมชาติตรงนี้เนี่ยก็มักจะทำให้เพศหญิงเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำเสมอนะฮะและเอาจริงๆมาตรฐานของสังคมด้วยผมว่าถ้ามีคลิปหลุดโป๊ของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะโดนสังคมประณามเยอะกว่าถ้าเป็นไอ้แผนเนี่ยไปมีคลิปหลุดโป๊ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่โดนสังคมประณามเท่าผู้หญิงหลุดนะซึ่งผมว่าหนังเนี่ยมันก็สะท้อนจุดนี้ออกมาได้น่าสนใจนะและอย่างตอนต้นเรื่องเองเนี่ยที่ผู้คุมบอกว่าคนดีเนี่ยทำดีไปก็ไม่ได้ดีส่วนบางคนเนี่ยที่เป็นคนชั่วคนเลวระยำเนี่ยทำเลวแล้วสุดท้ายก็ได้ดีจนมีคนอิจฉาด้วยเราก็อาจจะเห็นได้นะครับว่าตัวไอ้แผนเนี่ยมันก็เป็นคนดีมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นรับใช้ไอ้ป๋าซวนมาเป็นอย่างดีตั้ง2ปีกว่าพอมีโอกาสได้ดังแล้วเนี่ยก็กลับมีไอ้ป๋าซวนเนี่ยจะมาข่มขืนต่อมาไอ้แผนเนี่ยไปช่วยชีวิตไอ้เสี่ยวไว้เพราะจะโดนนายจ้างฆ่าก็กลายว่าไอ้เสี่ยวเนี่ยก็ดันพาไปขโมยทองจนทำให้ไอ้แผนเนี่ยโดนจับติดคุกมันเลยกลายว่าเนี่ยไอ้แผนมันจะทำดีเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ดีซึ่งมันต่างจากไอ้เสี่ยวนะครับที่พาให้เพื่อนเนี่ยไปขโมยทองแล้วตัวเองก็ไม่โดนจับสุดท้ายเนี่ยขายยาก็มีชีวิตดีๆมีรถขับมีเมียรวยเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตลกร้ายของชีวิตคนนะที่ก็คงมีใครหลายๆคนต้องเจอนะครับหรือว่าอย่างสดาวเนี่ยที่เป็นภรรยาที่ดีมาตลอดรอยแผนกลับมาสุดท้ายก็โดนหลอกและในซีนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบ้านของสดาวเนี่ยก็ทรุดโทรมลงมาเยอะมากก็น่าจะพบว่าแม้สดาวจะเป็นคนดีเพียงไหนก็ตามนะครับก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นเลยนะฮะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งแผนและสดาวเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับคำพูดของผู้คุมตอนต้นเรื่องได้ดีมากเลยนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปเต็ม10เลยครับผมเป็นหนังที่ผมดูกี่ครั้งก็ชอบจริงๆผมมีหนังไทยอีกหลายเรื่องเลยนะที่ผมว่ามันดีและผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับและมนต์รักทานซิสเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในลิสต์นั้นด้วยครับผมและเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างตีความได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวมาสปอยวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็ฝากไปกดจอยหรือว่ากดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเพื่อซัพพอร์ตผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากเลยครับส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ